ต่อไปเป็นการแก้ไขบานเลื่อนทำไมถึงต้องแก้ไขนี่เป็นเราเลื่อนเปิดเวลาที่เราเลื่อนปิดไปเนี่ยตัวคอมเนี่ยต้องชนกับแผงตู้ซึ่งโอเคตรงนี้โอเคเดี๋ยวลองไล่ดูข้างบนจะเห็นว่าข้างบนจะเริ่มอ้าออกไม่ชนกับผนังไม่ชนกับผนังมาดูไปลงมาดูข้างล่างส่วนนี้ก็ยังออกห่างไปเรื่อยๆจนมาถึงพื้นตัวนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าเราดันชนแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังห่างอยู่จริงแล้วบานเนี่ยมาตรงแต่อาจเป็นเพราะว่าผนังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเรียกว่าการซีนก็คือวางไม้เราความหนาของไม้นี่ให้ดูที่ว่าช่องเนี่ยมันห่างเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยมันห่างประมาณ5มิลถ้าเราใช้ไม้4มิลมาทาบเนี่ยมันก็จะยุบลงไปเข้าไปข้างในเพราะนั้นเราต้องหาไม้ที่มันหนากว่าตัวช่องนะครับแล้วเราก็วางลักษณะนี้แล้วเราก็ขีดลากไม้เนี่ยเอาไม้ตัวเนี้ยแนบเข้ากับผนังแล้วในขนาดเดียวกันปากกาก็ขีดไล่ตามเส้นไปคือผนังมันคดได้ยังไงตัวมาตัวเส้นปากกาเราก็ไปตามคดตามผนังอันนี้ได้ทำการขีดไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักของมันก็คือวางไม้ไปแนบกับตัวผนังแล้วก็เอาปากกาหรือดินสอก็ได้ข้อกับตำแหน่งนี้กดไปให้แนบให้วิ่งไปตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเราไปทำการแก้ไขเนี่ยเราก็จะมาเฉือนตรงเนี้ยให้ได้ถึงรอยปากกาเฉือนทิ้งไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้มันจะเอียงมันจะค่อนไงมันก็เวลาปิดไปเนี่ยมันก็จะชนหน้ากับผนังครับนี่คือวิธีการแก้ไขบานเลื่อนตัวนี้หลักการเดียวกันกับว่าการที่เอาตู้ชิดกับผนังเหมือนกันมาใช้หลักการเดียวกันนี่จะทำการแก้ไขบานเลื่อนแล้วเราได้เอาไปใส่แล้วนั่นจะเห็นว่าร่องจับที่ห่างจากเมื่อสักครู่ตอนนี้ได้แนบชิดชนแล้ว